ญญามหาปัญญาเลยนะนะเรียกชื่อท่านก็ได้นะก็เสร็จแล้วเนี่ยท่านเดินท่านเรียนรหัสชีวิตแค่2วันเนี่ยเสร็จแล้วไปสิงคโปร์จะมาไปเจอท่านอีกท่านไปสอนรหัสชีวิตคอร์สหนึ่งเท่าไหร่นะ 2,000 เหรียญโอ้โหจะมาตกใจเลยโอเคเรามาเรียน2วันหมดไปไม่ถึง 10,000 กลับไปท่านไปสอนรหัสชีวิตละเอาไปตั้งคอร์สละ 2,000 เหรียญสิงคโปร์โอ้โหจะมาว่าไอ้ศาสตร์เนี่ยยังไงต่อไปอนาคตเนี่ยน่าจะไปไกลได้น่าจะเป็นเงินเป็นทองได้ในใจจะมาคิดละอ่ะตั้งใจเรียนตอนนั้นอาจารย์เทียบขึ้นค่าเรียนจาก 2,000 ไป 1,600 8,000 12,000 ก็ไปเรียนไปเรียนพอเรียนไปปุ๊บอ๋อยิ่งเรียนก็ยิ่งเข้าใจโดยเฉพาะไม่ได้เข้าใจคนอื่นนะทีแรกตั้งใจว่าจะเอามาดูเข้าใจคนอื่นหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเลยสุดท้ายเนี่ยเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองอ๋อทำไมตัวเองทำไมเป็นอย่างนี้แล้วความคิดอดีตที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วความคิดที่เราจะไปข้างหน้ามันเป็นอย่างนี้เลยก็เอ๊ะมันรู้สึกว่าใช่เลยตั้งแต่นั้นมาแต่มาก็เลยภาษาจีนก็โถลู่นะครับว่าใส่จิตใส่ใจเต็มที่เลยพอไปเรียนมาปุ๊บมาถึงเมืองไทยก็เอามาถ่ายทอดแล้วไปสิงคโปร์ก็ถ่ายทอดเนี่ยจะมาเริ่มสอนเริ่มสอนแรกๆเนี่ยคนประมาณแค่4คนแล้วก็สิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ถ้าให้จะมาสอนรหัสชีวิตเนี่ยตอนนั้นจะมาสนุกมากเลยนะถ้าไปรักษานวดกระดูกนี่จะมาไม่สนุกนะเหนื่อยนะแต่ถ้าสอนรหัสชีวิตเมื่อไหร่เนี่ยโอ้จะมาตั้งแต่ยัน 8:00 น.ยันถึงกี่ทุ่มอ่ะถึง 4-5 ทุ่มก็พูดได้สบายเลยนะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะแล้วก็ชอบด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ามันช่วยคนได้เยอะด้วยนะแล้วก็ไปดูไปเลยพอหลังจากนั้นมาก็นี่แหละเริ่มสอนตั้งแต่ปีคศ2006-2007ก็มีรหัสชีวิตตัวนี้แหละที่ทำให้อาตมาได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะอะไรถ้าอาตมาไม่ได้เรียนรหัสชีวิตนะอาตมาอาจจะเป็นพระที่อะไรนะรับกิจนิมนต์หรือว่าสวดงานศพตักอยู่เหมือนพระองค์อื่นนะสดไปก็ท่านนี้ไม่มีกิจนิมนต์ละบางองค์ก็ต้องลาสิกขาต้องสึกไปก็พระเพื่อนอาตมาที่ไปอยู่ไต้หวันเนี่ยประมาณรุ่นอาตมานี่ประมาณ 20-30 องค์นะส่วนมากก็จะสึกไปส่วนมากเหลือก็ไม่กี่องค์นะก็นี่แหละบางทีอาตมาเลยคิดว่าเอ๊ะไม่รู้มันมีวิชานี่ครบเนี่ยเลยก็วิชาความรู้เนี่ยได้เอามาถ่ายทอดให้คนทั้งคนไทยด้วยคนจีนด้วยไปทางยุโรปอเมริกาก็ได้ไปดูด้วยเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาเปิดไหว้ครูก่อนมันจะมาสวดมนต์เนี่ยก็มาโทรมาจากตุรกีบอกอาจารย์เดี๋ยวเดือนนี้หนูไม่ทันเดี๋ยวขอมาเรียนเดือนหน้าคนเรานี่มันรอแต่เดือนหน้าในตมาก็รู้เดือนหน้าตมาจะอยู่ถึงไหมตอนนี้ไม่รู้นะเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้หรอกแต่ก็มีว่าวันหน้าสอนเปิดสอนประมาณนี้แต่ถ้าเราอยู่ไม่ถึงก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้แน่นอนนี่แหละพอมาเรียนเข้าใจตัวเองครบเนี่ยอาตมามาดูนะอาตมาก็มาถ่ายทอดให้ไม่ว่าโค้ชด้วยคุณแอนนี่หรือว่าหลายๆคนนะหมอครูเป็นหรือว่าครูเก๋ครูทาท่าหรือว่าครูอะไรที่เป็นครูนะครูเป้อะไรเนี่ยนะหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ได้เป็นครูไปละนะได้เป็นครูได้เป็นอาจารย์ได้เป็นที่ปรึกษาไปแล้วนะบางคนนี่หลายๆคนนี่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีกระตงไม่มีกระตังเนี่ยพอมาเรียนรหัสชีวิตละโอ้โหตอนนี้ได้6หลักแล้ว7หลักละโอ้โหตมาเกาหัวเลยตมายังได้ยังไม่ถึงหลักเลยนะท่านลูกศิษย์ได้หลักหลายๆแล้วนะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวมีการันตีนะโฟตุ้ยมาเนี่ยแค่ไปมาเรียนอันนี้แป๊บเดียวนะไม่ได้อะไรมากแค่ได้นำบัตรไปพบเนี่ยโอ้หรือว่าได้เบอร์โทรเลขเบอร์โทรไปพบเนี่ยก็พอละโอ้รับรองไปที่ไหนนะเราเป็นคนพิเศษสำหรับคนอื่นเลยโอเคนะเราวกเข้ามาศาสตร์ตัวเลขเนี่ยความเป็นมานะอันนี้เมื่อกี้เล่าไปนี่แค่อาตมากับตัวเลขไปมากันยังไงนะต่อไปเราเอาความตัวเลขกับความเป็นมาเนี่ยมันมาจากไหนนะที่จริงถ้าบอกแล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันมีมานานแล้วนะเลขที่จริงมันเป็นศาสตร์ของทางอียิปต์หรือทางอะไรนะเขาว่าทางอียิปต์ทางอะไรเขาว่าทางโบราณนะทางของเรานี่ก็เหมือนกับโหราศาสตร์7ตัว11ตัวอะไรเนี่ยของศาสตร์อินเดียศาสตร์อันนี้แต่ทางโน้นมันจะเป็นของกรีกของอะไรเนี่ยนะทางโน้นอ่ะเป็นต้นตอมันของคือว่าที่อะไรนะพีโทกรัสนะที่เขาเป็นคิดตัวเลขอาราบิกมันมาและเป็นต้นตอของพวกยิวเราเห็นไหมตอนนี้ยิวกับอะไรนะอิสลามหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ทะเลาะกันฆ่ากันรังแสดงเนี่ยพวกยิวเนี่ยฉลาดมากนะแต่มาเขาเจอไปที่อเมริกาไปที่ไหนถ้าเจอถ้าเป็นคนยิวเนี่ยโอ้โหแบบว่าหัวมัน IQ มันแบบว่าเก่งจริงๆเลยนะเพราะว่าอะไรมันรู้เรื่องตัวเลขเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยแม้แต่เนี่ยการสู้รบเนี่ยการจะชนะหรือแพ้เนี่ยแต่มาว่าโอกาสยูจะชนะมากกว่านะยูที่เป็นยูนะเพราะยูนี่ฉลาดนะศาสตร์พวกตัวเลขเนี่ยมันมาจากทางโน้น
และอดีตเนี่ยฉากศาสตร์ตรงนี้มันเปิดมันเป็นความลับนะครับเป็นความลับที่ว่ามันไม่สามารถที่จะให้คนทั่วไปรู้ได้นะมันเป็นความลับที่ต้องอยู่ในวังอยู่ในพระราชวังเลยถึงจะพวกโขนพวกอะไรถึงจะเรียนได้แต่ตอนหลังเนี่ยเขาว่าหลังจากปี2000ไปความลับพวกนี้มันไม่มีในโลกละมันก็จะถูกเผยแพร่ออกไปกระจายออกไปทางโซเชียลทางอินเทอร์เน็ตและสังเกตอาตมาสังเกตเรื่องตัวเลขเนี่ยพบเนี่ยแม้แต่มันเป็นมันการถ่ายทอดเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นถ้าเราเรียนจบไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะมันไม่มีอะไรมันก็สรุปย่อยๆก็คือว่าการพูดการเจรจาการสื่อสารก็เหมือนกันโลกทุกวันนี้เรามาดูที่อิรักกับอะไรนะอามาดอะไรที่มันสู้รบกันเพราะมันไม่มีการสื่อสารมีการเจรจานะมันก็เลยเนี่ยฆ่ากันตายทุกวันแต่ถ้ามีการสื่อสารดีๆเจรจาดีๆปุ๊บมันไม่จำเป็นต้องใช้ลูกระเบิดในการสื่อสารยิงกันไปยิงกันมาอันนี้แหละที่จริงแล้วรหัสชีวิตเนี่ยที่จริงถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยมันจะดีกว่าคนอื่นนะเราจะเห็นโลกทั้งปัจจุบันทั้งอดีตและอนาคตที่โดยเฉพาะปีหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะรุ่นของเราเนี่ย2024จะเกิดอะไรขึ้นแล้วรุ่น24ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้ว่าอ๋อเราจะเตรียมตัวยังไงบ้างนะจะเป็นเตรียมซื้อข้าวตรงข้าวสารอาหารแห้งตุนไว้หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็บางทีเขาว่าวันสิ้นโลกสิ้นโลกเนี่ยตั้งแต่ปี2000เขาบอกว่านี่นะจะเปลี่ยนแปลงละ19999เพราะปี2000เนี่ยจะเกิดวิกฤตอะไรนะอะไรเนี่ยอะไรคอมพิวเตอร์จะอะไรอะไรว่าอะไรนะอะไรนะครับว่า Y2K ใช่ไหมนะจำไม่ได้แหละชื่อละพอมาพอ2000ผ่านไปพบอ้าวไม่เจออะไรฟองสบู่แตกแค่นั้นแหละนะว่าหนักแล้วนะไม่หนักเท่าไหร่แต่พอมาเจออะไร2001 2012โหเขาว่าวันสิ้นโลกละจะโอ้โหก็กลัววัวก่อนจะ2012นี่ก็เตรียมเสบียงกันกองเต็มเลยมามงมาม่าอะไรบางคนเนี่ยตอนอันนั้นมาจับคอร์สนะมาม่าซื้อเตรียมไว้ตอนที่ปี2012เอ้าโลกยังไม่สิ้นโลกเลยสุดท้ายก็มาม่ามาถวายมาหลายลังเลยนะ แต่มาก็ได้บุญตอนนี้เลยนะเสร็จจากอันนี้ก็มาเจออะไรที่วิกฤตที่แรงที่สุดที่ผ่านมาเนี่ยอะไรโควิดนี่แหละเห็นไหมที่จริงไอ้ตัวเลขเนี่ยนะมันก็มีผลนะมีผลที่จะเราจะได้อ่านก็ว่าจากโควิดไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหลังจากปี2019 2020 2021 2023ผ่านไปแล้วตอนนี้เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วอ่ะพอมันฟื้นขึ้นมาแล้วว่าโควิดมันหนักละแต่ตอนนี้ทางอะไรนะอารมณ์อาหรับดูสิมันกำลังโหหนักขึ้นหนักขึ้นทุกวันทุกวันอ่ะแล้วเนี่ย24นี่จะเกิดอะไรเราก็จะเตรียมตัวกันได้ทันใครมาเรียนรหัสชีวิตก่อนเนี่ยจะมาคิดว่าเราจะคนที่เรียนรหัสชีวิตเนี่ยเขาว่าจะกับเมื่อกี้เห็นใครบอกนะคุณแอนบอกว่ารุ่น2นี่ขึ้นเลยเลยนะครับคุณแอนไปไหนล่ะในบ้านนะครับในบ้านนะรุ่น2นี่เนี่ยรุ่นอะไรนะเป็นรุ่นเจ้าเล่ห์รุ่นเจ้าเล่ห์เนี่ยรุ่นอะไรนะรุ่น2นี่รับรองใครมาเรียนรุ่นนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าอะไรนะสงครามเกิดขึ้นตึมตั้มตึมตั้มนะพวกนี้เอาตัวรอดได้เหมือนกับเสียแป้งตอนนี้เสียแป้งตอนนี้ยังจับไม่ได้รอดได้ยังไงตำรวจเป็นโอ้โหบุกภูเขาทั้งลูกเลยยังไม่เจอเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยให้ฆ่าตัวเป็นล้านก็อย่างเนี่ยก็ว่าต้องมี2 4เนี่ยเดี๋ยวโปรตุ้ยไปถอดมาอย่างมันเสียแป้งเสียแป้งไม่ได้ถอดโอ้ยอะไรไม่รู้มันเดือนปีเกิดครับสินนี่ไม่มีข่าวแล้วต้องถอดคนที่มีข่าวดังๆเนี่ยไม่รู้วันเดือนปีเกิดครับเหรอไปถอดแล้วจะมาแอบๆดูอยู่นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูอยู่แต่อ๋อเขาไม่ธรรมดาจริงๆก็ถือว่านี่แหละคือว่า24เนี่ยคือว่าถ้าเรามาเรียนรุ่นนี้ด้วยนะเราก็จะต้องเตรียมตัวละนะวิกฤตโลกอะไรที่จะเกิดไม่ใช่โควิดไม่ใช่สงครามหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวดูกันนะที่จริงนะชีวิตเนี่ยเราตั้งเป้าเลยเราไม่ต้องเรียนไปอ่านคนไปดูคนขอให้อ่านตัวเองให้ออกนะเพราะพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้ดูตัวเองนะไม่ได้ดูคนอื่นที่ท่านไปเรียนศาสตร์16ศาสตร์กับอาจารย์โน่นอาจารย์นี่สุดท้ายยังไม่บรรลุธรรมท่านมันนั่งใต้ต้นโพธิ์ท่านอะไรปุ๊บ7วัน7คืนปุ๊บถ้าไม่บรรลุธรรมก็จะนั่งตายตัวนี้แหละสุดท้ายเนี่ยมาบรรลุธรรมหลังจากภายในคืนสุดท้ายปุ๊บเนี่ยก็มาเข้าใจตัวเองเลยอ๋อมันแค่นี้เองเนี่ยมันอยู่ที่ปลายจมูกเองมันอยู่ที่อะไรนะสายกลางเข่งกันไปก็ไม่ดีย่อนกันไปก็ไม่ดีให้พอประมาณเหมือนกันรหัสชีวิตเนี่ยเหมือนกันที่ตอนที่จะมาก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยจะมาก็ไม่เชื่อนะแต่ตอนเนี้ยบางทีจะมาก็ยังไม่เชื่อแต่ก็ยังต้องพิสูจน์อยู่นะแต่เห็นตัวเลขพวกนี้มันอะไรนะใส่เลยนะน้ำดื่ม
ดื่มในข้างในนะคะถ้าไม่พอไม่เป็นไรมันน้ำมันอร่อยน้ำร้อนก็มีอะไรดีพักเบรกแป๊บนึงเมื่อเช้านี่หนูดูแบบห้องน้ำอยู่ตรงเดี๋ยวเราก็จะเริ่มแล้วนะเราก็ไอตัวเลขนี่เราก็จะเริ่มเอาวันเดือนปีเกิดเราก่อนดูตัวเราเราจะมาอะไรเพราะว่าคนเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีวันเดือนปีเกิดแล้วมีวันเกิดเดือนเกิดเวลาเกิดนาทีเกิดเด็กสมัยนี้นาทีเกิดก็ต้องบันทึกด้วยนะแต่รุ่นเรานี่บางคนเนี่ย60 70เนี่ยไม่ค่อยมีนะไม่เป็นไรบางทีวันก็ยังไม่ตรงเลยพ่อแม่เกิดคลอดไปแล้วปุ๊บพ่อแม่ไปอะไรนะแจ้งช้าบ้างแจ้งอันนี้บ้างบางคนก็อยากจะให้ลูกเรียนไวๆแล้วก็แจ้งก่อนบ้างก็มีเหมือนกันมันมีหลายแบบนะบางคนก็เนี่ยมีวันเกิดที่2ใบมีวันเกิด2ใบนี่ใบเนี่ยใบวันเกิดที่ตามบัตรประชาชนอันนี้คือว่าใบเกิดจริงที่พ่อแม่บอกว่านี่คุณเกิดวันนี้มันเลยชีวิตถ้ามีหลายวันเกิดเนี่ยก็แสดงว่าชีวิตเราเนี่ยจะสับสนแม้แต่ไปหาหมอดูก็ปวดหัวแล้วเอาเกิดวันไหนแน่เนี่ยบางทีหมอดูก็ปวดหัวแล้วเนี่ยชีวิตเลยสับสนวุ่นวายเหมือนกันแต่มาเคยเจอบางคนนี่มียิ่งหลายวันเกิดเนี่ยจะอันนี้บางคน2วันเกิด3วันเกิดก็มีบางทีสับสนก็ไม่รู้วันเกิดตัวไหนชีวิตนี่จะเหนื่อยลำบากขึ้นมาแต่ถ้าคนมีรู้วันเกิดตัวเองจริงๆชัดเจนเนี่ยนี่คนนี้ก็จะสบายนะไม่ค่อยหนักเหนื่อยเพราะว่ามันมีแค่2ขึ้นอะไรนะโอเคเราก็จะใช้วันเดือนปีเกิดถ้าเปรียบเสมือนของจีนก็ถ้าเรารู้จักกันตัวป้าจื้อนะป้าจื้อเขาก็จะเอาป้าจื้อมาเนี่ยเด็กที่เกิดหรือว่าจะแต่งงานหรือว่าจะมีครอบครัวอะไรเขาก็จะเอา2คนเนี่ยมาประกบกันดูว่ามันจะอยู่กันได้ตลอดรอดฟังไหมหรือว่าอะไรที่จริงจีนโบราณเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะของฝรั่งอันนี้ที่เราเรียนเนี่ยเป็นศาสตร์ของเป็นแบบรูปแบบของฝรั่งของทางยิวทางอะไรเนี่ยนะที่เมืองไทยเนี่ยอาจจะมาว่าตอนนี้กำลัง10ปีมานี้อาจจะมาว่ากำลังเริ่มมีคนสนใจเยอะเลยพวกตัวเลขนะแล้วก็คอร์สเนี่ยไม่ธรรมดานะคอร์สแต่ละคอร์สนี่ 2-3 หมื่นนะลูกศิษย์จะไปสอนเนี่ยสายมูเตลูอะไรล่าสุดในจะมาเห็นคอร์ส 1-2-3 หมื่นแพงมากพอจะมามาสอนคอร์สถูกๆคนก็เลยไม่ค่อยให้มันถูกกันไปนะมันจริงหรือเปล่าไม่จริงหรือเปล่าเนี่ยต่อไปรอบปีหน้านี่จะมาก็จะบอกแล้วต้องขึ้นค่าขึ้นหน่อยแล้วนะให้มันดูราคามันแพงๆนะของถ้ามันแพงพวกคนต้องมันมีค่าเนี่ยบางทีใจก็ไม่อยากจะเก็บราคาแพงเพราะว่าสงสารนะเศรษฐกิจก็ไม่ดีแต่ว่าคนมันเนี่ยด้อยค่าดูน้อยค่าเราก็น้อยใจเหมือนกันเราก็เลยว่าต้องเพิ่มค่าขึ้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าเคยบอกว่ารุ่นแรกๆแล้วตั้งแต่สอนฟรีมาประมาณ10รุ่นแล้วก็มาเก็บรุ่น 1,910 บาทประมาณก็กับ10รุ่นเหมือนกันนะเพิ่งมาอัปเกรดเนี่ย3,600นี่ประมาณรุ่นพวกเราเนี่ยรุ่นประมาณ20หรือว่า18 19ที่ผ่านมานี่น่าจะปีนี้แหละนะก็ที่นึงถ้าพวกเราเห็นค่ามันก็ศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีค่าขึ้นเรากลับไปพบเนี่ยสังเกตรุ่นที่เรียนฟรีมาเนี่ยจะมาเห็นเนี่ยสำเร็จไม่กี่คนนะถ้านับได้ก็มีโปตุ้ยมั้งหรือว่าอันนี้ไม่กี่คนเองนะที่แบบว่าไปใช้งานไปทำจริงๆไปช่วยคนจริงๆส่วนหลายรุ่นที่แบบว่าเก็บตังค์ครบเนี่ยโอ้โหลงทุน 3,600 ครบเนี่ยกลับไปเดือนเดียวได้ 36,000 เลยบางคนปีนึงได้ 3,600,000 แล้วก็มีกันจะมาเชื่อเลยว่าเนี่ยเสียตังค์ครบเนี่ยมันจะมีเหมือนกับว่าวิชามันเข้ามาเต็มๆตั้งใจเรียนเต็มๆแต่ถ้าเรามาสอนฟรีๆบางคนก็มาเดี๋ยวไปโน่นไปนี่เดินไม่ตั้งใจเรียนเท่าไหร่แต่เลยว่าเอาคนน้อยๆเนี่ยเอาเนื้อไม่ต้องเอาน้ำเยอะบางทีจะมาเคยสอนแล้วนึกภาพดูนะอันนี้เราแค่10คนนะจะมาสอนรุ่นแม่อุ้ยนี่ประมาณ150คนศาลานี่เต็มเลยนะบางทีข้างในนี่ที่นั่งนี่นั่งกับพื้นอะไรไม่ไหวเลยแล้วเสียงนี่เจี๊ยวเลยนะโอ้โหบางทีฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยตอนหลังมาเลยไม่ได้แล้วเราต้องปรับละเอาคนน้อยๆให้มันมาน้อยๆไม่ต้องมามากนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มแล้วนะเอาตัวอย่างเดี๋ยวใครอยู่บนกระดานนะเดี๋ยวขอยกกระดานมาหน่อยขอผู้ชายหนุ่มๆเนี่ยสัก2คนไปเดี๋ยวพักเบรกน้ำก็ได้ไปเดี๋ยวขอขนหนุ่มๆไปเอวดีๆหน่อยนะยกกระดานน้อยก็ได้ไปดื่มน้อยก็ได้น้อยก็ได้ค่ะใครจะดื่มน้ำดื่มแล้วก็เอาดื่มน้ำไปเดี๋ยวเราเริ่มบวกเริ่มเลขกันละอาจารย์คะอย่างนี้เอาวันเกิดจริงใช่ไหมคะเอา2ตัวเลยได้เลยเอาทั้ง2ตัวก็ได้เอามาดูทั้ง2ตัวได้เลย
ของจริงด้วยของวัดเดิมแก่แต่มันของจริงมันจะของจริงของร้องด้วยล่ะเออนะวันนั้นที่มาก็เอานั่งขายคุณหมออ๋อนั่นแหละนั่งขายคุณหมอแล้วอันไหนมันแม่นอันไหนมันถูกมันดีเลยอันไหนที่มันถูกกับเราน่าจะขึ้นใช่แล้วตอนนี้สามก็พอดีคุณแอนฝากมาบอกว่าห้องน้ำนี่ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องทำความสะอาดไปดีแล้วนะครับช่วยรองเท้าด้วยช่วยกันหน่อยหรือจะถอดรองเท้าก่อนเข้าก็จะมันจะมีรองเท้าเสริมด้วยรองเท้าก่อนเข้าไปเด้อผู้หญิงก็ฝากนิดนึงนะครับเรื่องที่คุณแอนก็ฝากมาเรียนรหัสชีวิตนี่ขอให้ตั้งใจดีๆนะครับความหมายของรหัสชีวิตนี่เขาจะขยายออกไม่สามารถเปลี่ยนได้ความหมาย